ครับผมก็ไปกันต่อกับพาร์ทที่11ฮะหลังจากที่เราทำให้กระสวยของเอลลี่กับซอสข้ามมาแล้วแต่ดูเหมือนว่าสองคนนั้นจะไม่ใช่สองคนนี้สตอสจะเริ่มมีปัญหากับอาการทางสมองของเขานะฮะตอนนี้เราเลยดูว่าจะต้องเร่งรีบเพื่อไปช่วยสองคนนั้นให้ได้มีอีกไหมโอ้โหโอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอ้นี่ไม่เล่นโอ้ไม่รู้ต้องไปไหนต่อนะฮะตอนนี้โอ้ไม่ต้องบอกเลยฮะทิ้งอะไรไม่สิไม่ต้องบอกเลยว่าเลือกอะไรทำอย่างนั้นทำไมสตอสฉันไม่สามารถจะทนมันได้อีกแล้วแต่ฉันคิดว่าเอลลี่น่าจะทำได้นะฉันจะต้องทำเสร็จภาษาให้ได้ไหนเจออะไรอะไรคือลาเสพท้ายนี่แหละเป็นสิ่งที่ฉันกลัวแหละมันจะถ้าเกิดทำลายมาร์เกอร์ได้แต่ว่ามันมากเกินไปว่ะนายต้องมาทำเองนายต้องเป็นคนทำเองเสร็จ3ซอสบ้าเอ้ยที่ไหนเนี่ยสองคนนั้นอะไรอ่ะเจอได้ยินเสียงเมื่อกี้มันใกล้มากเลยเลยแบบไร้สติคิดทันอ
ไม่ต้องสืบอ่ะทิ้งอะไรโอเคขายของแป๊บนะฮะรู้สึกว่าของมันจะเยอะมากไปที่นี้ก็เฮ้ยลืมซื้อโน้ตแล้วก็เอากระสุนเมื่อกี้มาขายก็จะได้ช่องเพิ่มขึ้นเอ้ยได้ตังค์เพิ่มขึ้นหน่อยนึงโอเคเอาละเตรียมตัวพร้อมฮะไปต่อข้างล่างไปไหนอ่ะข้างล่างนี่ดูเหมือนจะมาฟาร์มหรือเปล่าไม่ใช่ฟาร์มแล้วล่ะเฮ้ยไม่ฟาร์มละมันอะฟาร์มเลือดผมเอาไปได้โปรดไม่ไงซันโบคิกจากไหนวะอ
เอเราไปใส่ตรงไหนนะใครเอาไปตรงนู้นเหรอเศร้านะเปิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมาว่าผมขออนุญาตกลับไปขายของกันนะแบบว่าในมันห่วยใกล้อ่ะนิดเดียวนิดเดียวเลยนะทุกคนขอขายของกันคือของมันแน่นไปว่ะไอ้ของอินิคิคะไม่ได้ใช้อ่ะเนี่ยก็ซื้อไอ้นี่หน่อยรักษาแม็กให้อุ่นใจขอโทษทีที่เดินไปเดินกลับนะอันนี้มึนหน่อยคือแบบโอ้เริ่มตึงเครียดนะผมเลยไม่ค่อยได้คุยเลยมาเราน่าจะเคลียร์จะพวกก้อนเนื้อเสร็จแล้วแหละนี่โคมอฟนะก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเราก็ใช่ไหมเนี่ยโอเคใช่ไปเทอร์มอลสแกนนิ่งคำเตือนกรุณา
ระวังถ้ำใช่ดิสถานที่ที่คุณกำลังทำงานอยู่ให้ดีมันอาจจะถล่มได้โอเคโอเคมีที่เซฟตรงนี้ด้วยแต่ว่าเราไปซื้อของมาด้วยคือว่าเฮ้ยมีไงแซ็คเชี่ยต่อไปก็ตานายละบ้าเอลลี่เออนั่นแหละเอลลี่นายอ่ะเป็นหนี้ตาของฉันคนไข้คนนี้ไม่ให้ความร่วมมือซะเลยเฉยมันจิ้มตาเลยวะเฮ้ยออกไปลากไปไหนเนี่ยอ่าฮะโอ้โหเอาอากาศด้วยเอลลี่โกหกเธอจะไม่ช่วยฉันแต่ว่านายจะช่วยฉันใช่ไหมอุ้ยแป๊บนึงทุกคนแป๊บนึงทุกคนขอลาแป๊บนึงนะคืนนี้เราต้องยังไงนะต้องพยายามเอาเลเซอร์ไปแปะที่นี่ให้ได้เพื่อจะได้โอเคทีนี้หนึ่งอันออกซิเจนจะไม่พอเอาเอออกซิเจนเมื่อกี้ตอนแรกเข้ามาอยู่ไหนนะทีนี้อันถัดไปก็โอเคน่าจะเข้าได้แล้วแหละเฮ้ยโอ้โหมันจะเล่นมุกอย่างนี้เหรอถามจริงบรรยากาศเอลลี่ผมกับห้องไหนแล้วคุณอยู่ไหนโอเคฉันปลอดภัยแล้วแต่ว่าผมยังไม่เจอเขาแล้วแต่ว่าเหมือนว่าซอสน่าจะไปหาคุณนะโอเคฉันเจออะไรบางอย่างที่คุณน่าจะอยากรู้แหละมันเป็นโลเคชั่นของมาร์กนั่นแหละโอเคเดี๋ยวผมไปโอ้เรื่องมันเข้มข้นจุ๊ง
ำไมมันอยากให้ใช้แต่ปืนนั้นวะบอกเลยว่าไม่พลาดอุ๊ยข้างหลังAttention shift workers. Your work is honored at all times. Please show pride in your work. จ้ะในเมื่อของมันเต็มไปได้ยินเสียงไอ้อ้วนน่ะไอ้ตัวอ้วกตัวสิวอ่ะเหมือนเราต้องลงไปในเหมืองเฮ้ยเชี่ยสอใจเย็นใจเย็นใจเย็นเนี่ยอย่าทำแบบนั้นนี่ฉันเองไอแซคบอกเธอว่าสอใจเย็นแต่เต็มที่3ถ้าเต็มที่3บ้าเอ้ยเออปวดมันนั่นแหละทำไมต้องทำอย่างนั้นล่ะซอสนะเฮ้ยจบเรื่องเดี๋ยวเอ้าพี่เราวนกลับมาที่เดิมเหรอไม่ใช่ดิเราไม่ได้วนกลับมาที่เดิมเราไปต่อเพราะว่าข้างล่างมันมีที่นั้นอยู่เดี๋ยวผมขอแวะกลับไปขายของแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมตัดกลับมาให้แป๊บนึงโอเคฮะผมไปขายของมาเรียบร้อยแล้วก็เมื่อกี้จะบอกว่าเพิ่งเห็นว่าผมได้สูตรใหม่มาด้วย
ก็เลยจัดการซื้อสูตรใหม่มาละเป็นเขาชื่อว่าแอดวานซ์สูตรนะเราก็จะได้ตัดปัญหาเรื่องช่องไม่พอนี่ฮะเรียบร้อยช่องเราเต็มเปี่ยมครับคราวนี้ก็จะได้ไม่ต้องหาที่ขายของเรื่อยๆละผมก็ลืมไปเลยว่ามันมีการอัปเกรดชุดตรงนี้นะฮะมันช่างน่าอายมากที่กับเรื่องที่เกิดขึ้นกับซอสบายหูปากมาร์เกอร์แกใช่ไหมที่ทำให้เขาทำอย่างนั้นแกทำให้เขาต้องฆ่าฉันใช่ไหมบ่ายทำไมถึงคิดว่าฉันเป็นคนทำอย่างนั้นล่ะไอ้แซคฉันแค่ถามนายดีๆนะว่านายพร้อมไหมโอ้โหนี่มีอะไรเนาะค่อยชอบบรรยากาศอย่างนี้เลยได้แล้วคำเตือนตอนนี้ไม่น่ากลัวเท่าการที่มันพออุ๊ยมันต่อไปเลยว่ามันต้องมีเล่นอะไรแบบนี้แน่เพราะว่ามันขึ้นไปข้างบนไงหมดแม็กหมดทุกแม็กจริงๆหุ้ยคิดว่าเป็นช่วงอะไรความจริงใช่ไหมไอ้แซคคิดว่าใช่เป็นใครใช่ไหมคิดว่าใช่เป็นเพื่อนเล่นหรือแฟนไงไม่ใช่ทุกท่านน่ะจะบอกให้ไม่ใช่เป็นใครจะเป็นเหมือนกับประกายแสงแห่งจักรภพนี้หรือคิดว่าฉันเป็นแค่ความผิดของนายล่ะไม่มีทางซะหรอกนายน่ะเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันน่ะต้องตายเข้าใจไหมนี่แหละรู้สึกซะและแน่นอนเพราะว่าคุณทุกอย่างของผมอ่ะดังนั้นปล่อยผมไปเถอะผมไม่มีอะไรเหลือแล้วขั้นตอนที่4ยอมรับมันนั่นแหละถูกต้องเลยแสดงว่าคุณอ่ะพร้อมที่จะจัดการเรื่องนี้นะก็คือถ้าเรายอมรับว่าภาพหลอนอ่ะคืออะไรแสดงว่าเราก็พร้อมที่จะทำความเข้าใจมันนั่นเองตอนเนี้ยเราไม่เข้าใจเลยว่าเลือดทำไมเรามันร่อยหรอขนาดนี้ฮะอ
ลี้ยงจริงๆนะแล้วก็ริกก็ไม่มีอะไรให้ใส่แล้วก็น่าจะเป็นอันนี้ แสดงว่าถึงเวลาที่เราต้องเล่นเหตุไฟบ้างละแต่เหตุไฟมันเป็นแบบปืนระเบิดอะแล้วไอ้พวกนี้คือเราจริงๆเสียดายมากเลยไม่ได้เล่นทางนี้เลยเจ็ดโหนดเหรอคิดบอกเลยเว้ยไปที่อะไรดีลิกก็เพียงพอแล้วงั้นไปที่สถิตแล้วกันดูเรชั่นเน้นให้สะใช้ติดอันนั้นนานๆโอเคผมว่าเดี๋ยวเราไปขุดเอาทุกอย่างออกมาจากเซฟดีกว่าเหมือนจะได้บวกหรือยังไงไม่รู้เลยอ่ะใจคอไม่ดีมันไม่เคยที่มีแบบสตออยู่กับเบนพร้อมกันขนาดนี้อ่ะอุ่นใจเอ้ยเดี๋ยวซื้อกระสุนก่อนใช่ไหมรู้สึกว่ากระสุนไม่มีเลยเพราะอย่างนี้นี่เองอ่ะโอเคงั้นถ้าในเมื่อมันเป็นเช่นนี้ฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจบไว้ที่ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดเซฟก่อนที่จะไปชัปเตอร์ถัดไปฮะอาจจะเป็นชัปเตอร์สุดท้ายแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าก็คงทิ้งไว้เพียงเท่านี้ฮะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทนี้แล้วครับสวัสดีครับผม